สวัสดีครับทริปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมจะมาบอกเทคนิคในการใช้ Facebook Messenger ที่หลายคนอาจรู้อยู่ก่อนแล้วมันก็คือการใช้ฟีเจอร์ที่มีมานานอย่างระบบแชทลับหรือ Secret Conversation นั่นเองครับถ้าอธิบายตรงตัวนะครับมันก็คือการสร้างห้องแชทแบบส่วนตัวที่จะแยกออกมาจากการแชทแบบปกติซึ่งจุดเด่นก็คือคุณสามารถตั้งเวลาให้ข้อความที่พิมพ์คุยกันในแชทนั้นมีการลบไปแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับหรือเมื่อจบการสนทนาแล้วเนี่ยก็สามารถลบห้องแชทออกไปได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ฟังดูแล้วน่าจะเหมาะกับคนที่มีความลับเยอะนะครับใครอยากไปทดลองใช้งานก็ศึกษาจากคลิปนี้ได้เลยครับโดยวิธีการใช้ห้องแชทลับนะครับเริ่มต้นให้คุณเปิดแอป Messenger ขึ้นมาตามปกตินะครับแล้วก็ไปที่ช่องแชทไลน์บุคคลจากนั้นนะครับให้คลิกที่โปรไฟล์ของเพื่อนนะครับและเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นคำว่า Go to Secret Conversation ให้เลือกที่เมนูนั้นนะครับก็จะเป็นการเปิดแชทลับขึ้นใหม่ตัวเรียบร้อยในนี้นะครับมันจะเป็นการแชทแบบเข้ารหัส end to end นะครับคุณสามารถคุยกับอีกฝ่ายได้ตามปกตินะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อความมันจะหลุดออกไปเพราะสุดท้ายนะครับคุณก็จะลบมันได้อยู่ดีโดยไม่ทำให้แชทปกติหายไปและถ้าต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกระดับนะครับคุณสามารถตั้งค่า disappearing message นะครับโดยกำหนดให้ข้อความที่คุยกันระหว่างอยู่ในแชทนี้เนี่ยมีการลบออกไปแบบอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดได้เลยนะครับพอเราตั้งไว้ที่สมมุติ5วินาทีนะครับเมื่อเราส่งข้อความไปเนี่ยอีกฝ่ายเห็นข้อความเมื่อไหร่มันก็จะนับถอยหลังและก็ลบออกไปตามเวลาที่เรากำหนดทันทีตามภาพนะฮะก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีฝ่ายไหนแคปภาพไปนะครับเพราะว่ามันก็จะลบไปให้อัตโนมัติข้อความที่คุยกันเนี่ยไม่เก็บไว้ให้นะครับจบไปแล้วนะครับสรุปแล้วมันก็คือช่องแชทลับนั่นเองนะครับที่แยกออกมาแบบว่าอยากจะคุยเรื่องส่วนตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับทั้งหมดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ไว้ให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ